ในขณะที่ทางวุฒิสภาก็กำลังพิจารณาเรื่องของการหาทางออกของประเทศนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ทางศาลอาญาก็ยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติหมายจับตามที่สอรสได้เสนอไปแต่อย่างใดแต่ว่าศาลอาญานั้นก็จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่14พฤษภาคมเวลา15นาฬิกานะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าสถานการณ์ทางการเมืองณตอนนี้ก็ยังคงมีความน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ยังคงเป็นที่น่าวิตกกังวลการประเมินสถานการณ์ของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้รายการฟันธงมาที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อพูดคุยกับทางท่านธาริศเพ็งดิษฐ์นะครับเลขาธิการสอรสรวมทั้งท่านเป็นอธิบดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยเช่นกันสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณจำครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะฮะดีครับวันนี้เริ่มจากศาลอาญาที่ยังไม่พิจารณาออกหมายจับอันนี้ประเมินอย่างไรครับเพราะว่า43แกนนำใช่ไหมฮะที่เสนอไปในครั้งนี้ครับคือเริ่มต้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับทางพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยได้มีคำสั่งฟ้องคุณสุเทพเทือกสุบรรณกับแกนนำเนี่ยทั้งหมดก็51คนนะครับในจำนวน51คนเนี่ยก็มีหมายจับอยู่แล้วรวมทั้งตัวคุณสุเทพด้วยนะครับบางส่วนนะครับมีอยู่8หมายนะครับที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่มีหมายจับนะครับทางคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็ได้ยื่นขอหมายจับต่อศาลท่านนะครับที่ว่าวันนี้ไม่มีการพิจารณาคงไม่ใช่นะครับวันนี้มีการพิจารณานะครับกระบวนการพิจารณาวันนี้ก็คือการเราเรียกว่าการไต่สวนคำร้องนะครับซึ่งศาลก็ไต่สวนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะครับของทาง DSI นะครับซึ่งคุณพันตำรวจตรียุทธนาแพดำเนี่ยก็เป็นเลขานุการของคณะพนักงานสอบสวนนะครับศาลท่านก็ถามในประเด็นข้อกฎหมายสำคัญอยู่3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือให้ยืนยันว่าพนักงานอัยการได้สั่งฟ้องคุณสุเทพกับพวกทั้ง51คนเนี่ยจริงไหมเราก็ยืนยันนะครับอันที่2ท่านก็ขอดูพยานหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของคำสั่งฟ้องของอัยการทางเจ้าหน้าที่ของเราก็มอบให้ศาลท่านและสุดท้ายอันที่3ท่านก็ถามว่าโทษเนี่ยสำหรับผู้ต้องหาเหล่านี้มีโทษสูงกว่าจำคุก3ปีจริงไหมเราก็ยืนยันท่านก็ถามแค่นี้เองนะฮะแล้วท่านก็นัดที่จะฟังคำสั่งถือว่าการไต่สวนได้เสร็จสิ้นแล้วนัดฟังคำสั่งพอดีพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับท่านก็เลยนัดเป็นวันมะรืนเป็นวันที่14เวลา15นาฬิกาก็มีข้อสังเกตว่าวันนี้ฝ่ายบรรดาผู้ต้องหาทั้งหลายเนี่ยก็ส่งทนายมาเยอะแยะเลยนะครับมายื่นคำร้องคัดค้านศาลท่านก็ยกหมดนะครับท่านบอกว่าเป็นเรื่องดุลพินิจของท่านและเป็นเรื่องระหว่างท่านกับทางดีเอสไอไม่ใช่เรื่องของฝ่ายผู้ต้องหาทั้งนั้นท่านก็ยกหมดนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตถ้าถามว่าผมในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับก็มีความมั่นใจแต่ต้องเรียนก่อนนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลท่านอยู่ที่ว่าท่านจะกรุณาออกหมายหรือไม่นะครับเพราะว่าในปี2548เนี่ยได้มีข้อบังคับของท่านประธานศาลฎีกาวางแนวทางสำหรับการอนุมัติหมายจับของศาลทั่วประเทศเนี่ยนะครับรวมทั้งศาลอาญาไว้นะครับมีอยู่ในข้อ17วงเล็บ4เนี่ยนะครับท่านก็วางแนวไว้เลยนะครับว่าถ้าหากว่าผู้ต้องหาเนี่ยถูกสั่งฟ้องโดยอัยการแล้วมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยท่านก็จะพิจารณาในทางออกหมายให้แล้วเราก็มีความมั่นใจที่ต้องตอบว่ามั่นใจเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องเตรียมกระบวนการในการที่จะไปจับตัวนั่นหมายถึงว่ามั่นใจว่าวันที่14พฤษภาคมนี้เนี่ยทั้ง48แกนนำจะถูกออกหมายจับทันทีทันทีครับอันนี้คือมั่นใจในข้อมูลหลักฐานที่ว่าแต่มันมีข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะการที่ผู้ต้องหายังไม่ไปรับคำร้องหรือยังไม่ไปให้ปากคำไม่ได้มีการไต่สวนแต่อยู่ๆก็พนักงานสอบสวนก็สั่งหมายฟ้องไปเลยอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับตลอดเวลามาเนี่ยก็จะเป็นข่าวคราวตลอดนะครับพนักงานสอบสวนซึ่งทำกัน3หน่วยนะครับมีตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีพนักงานสอบสวนของ DSI แล้วก็มีพนักงานอัยการจากสำนักงานอัยการสูงสุดก็มาร่วมสอบสวนเรามีการส่งหมายเรียกเนี่ยครับบางคนส่งตั้ง4ครั้งนะครับส่งหมายเรียกมาตลอดนะครับแล้วก็ทุกคนก็บ่ายเบี่ยงนะครับอ้างว่าติดม็อบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่มานะครับเราได้เปิดโอกาสแล้วแล้วก็จะเห็นว่าเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยเป็นข่าวคราวมาโดยตลอดนะครับทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้บอกตลอดว่าให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาจริงๆก็มีเข้ามานะครับ6คนครับนะฮะ6คนเนี่ยซึ่ง6คนเนี่ยก็ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์เลยนะครับเราไม่ได้ขอหมายจับในจำนวน6คนนี้ในจำนวน6คนนี้รวมทั้งคุณทวินเปลี่ยนสีด้วยมั้ยฮะไม่รวมครับไม่รวมนะฮะคุณทวินแล้วกรณีคุณทวินเปลี่ยนสีนี่ก็จะต้องออกหมายจับด้วยเหรอฮะแล้วมีการส่งไปเพื่อจะออกหมายจับด้วยก็อยู่ใน43คนนี้ใช่ครับอ๋อครับทีนี้ถ้าวันที่14พฤษภาคม43คนนี้ออกหมายจับสรสจะเห็นว่ามีข่าวบอกว่าเตรียมหน่วยรบพิเศษหน่วยอรินทราชไว้สำหรับจับกุมตัวทันทีเลยนะความจริง เรื่องราวเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่า
ในช่วงที่ผ่านมาระยะหลังเนี่ยผมคิดว่าสังคมเนี่ยพวกเราเนี่ยรู้สึกคลายกังวลใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าดูสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับสิ่งที่ม็อบกปปสเรียกร้องเนี่ยนะครับให้นายกออกไปนะครับนั่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยุบสภาแล้วเลือกตั้งแล้วต่อมาก็ท่านนายกก็ต้องพ้นไปตามคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆก็ดูน่าจะผ่อนคลายคือดูว่าคุณสุเทพกับพวกเนี่ยน่าจะพอใจแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่นะครับ 3-4 วันเนี่ยท่านต้องใช้คำว่ายกระดับขึ้นมาใช่ยกระดับอย่างไรนะครับเข้าไปยึดทีวีฟรีทีวีทั้งหลายนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับไปบุกยึดทำเนียบโดยความจริงก็ล้อมอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้เข้าไปตัวอาคารเลยตึกนารีสโมสรแล้วประกาศเลยว่าอันนี้ตั้งเป็นกองบัญชาการนะจะให้มีการถ่ายทอดเวลาแถลงการอะไรต่างๆนะครับผมว่าสังคมรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ย้ายเวทีวันนี้ก็ย้ายแล้วนะครับไปราชดำเนินนะครับมันเป็นการสร้างเงื่อนไขมากขึ้นไปอีกนะครับจากที่พวกเรารู้สึกคลายกังวลว่านายกก็ไปแล้วนะครับก็น่าจะสู่การเตรียมการเพื่อการเลือกตั้งใช่ครับแต่กับมีการพูดขึ้นมาอีกแล้วว่าจะมีนายกใหม่เป็นนายกคนกลางนายกมาตรา7นะครับทีนี้สรส.เนี่ยนะครับก็มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุดนะครับในชาติบ้านเมืองที่มีความวุ่นวายอย่างนี้ด้วยการรักษากฎหมายเราจึงประกาศออกมานะครับเป็นแถลงการว่าเราจะยกระดับเหมือนกันแต่ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เราก็จำเป็นต้องบอกประชาชนเพื่อประชาชนโดยเฉพาะม็อบชนม็อบเนี่ยมันจะได้คลี่คลายนะครับเพราะว่ามีภาครัฐมาดำเนินการให้แล้วให้เห็นว่าพวกนี้ถูกดำเนินคดีนะแล้วก็จะมีการจับกุมนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทีนี้ถ้าออกหมายจับมีการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วการกระบวนการจับกุมถ้าหากมีการใช้ปฏิบัติการที่มันดูจะนำไปสู่ความรุนแรงอันนี้มันก็จะอันตรายที่จะเป็นวิกฤตหรือเปล่าอันนี้จะเตรียมป้องกันอย่างไรว่าถ้าใช้กับกำลังหน่วยรบพิเศษเข้าไปจู่โจมจับกุมแกนนำออกมาเนี่ยมันจะเกิดการปะทะจริงๆนี่เป็นสิ่งที่คือหลายคนก็คงสงสัยนะจะไปจับคนร้ายเนี่ยทำไมต้องบอกว่าจะไปจับด้วยนะครับเพราะเราต้องการแยกประชาชนอยู่ในแถลงการของเราเนี่ยเราบอกเลยให้ประชาชนออกจากการชุมนุมซะออกห่างเพราะว่าเราจะต้องปฏิบัติการแล้วแต่ต้องยืนยันว่าสรส.ไม่มีนโยบายเรื่องสลายการชุมนุมนะครับเราจะจับกลุ่มเท่านั้นแต่ที่การจับกลุ่มแกนนำโดยไม่สลายการชุมนุมมันจะจับได้ไหมแน่นอนครับมันจะยากตัวคุณสุเทพแล้วก็อีกสักเราประเมินว่าประมาณอีกสัก10คนเนี่ยนะครับพวกนี้มีกองกำลังมีอาวุธห้อมล้อมดูแลเราก็คงจะไม่บุกเข้าไปเพราะจะเกิดการสูญเสีย บาดเจ็บตายก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะครับแต่ว่ายังมีคนอื่นอีกนะครับในจำนวน51คนเนี่ยก็มีพวกไม่มีกองกำลังอยู่พอสมควรนะครับซึ่งก็ควรจะต้องดูในจังหวะโอกาสที่เหมาะสมนะครับแล้วเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออกห่างจากการชุมนุมเราใช้คำนี้เลยนะครับเมื่อวานเนี่ยเราบอกเลยว่าออกห่างจากการชุมนุมเถอะเพราะว่าตอนนี้ภาครัฐก็มีความจำเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายจะต้องยกระดับเหมือนกันเพื่อบังคับใช้กฎหมายนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดวันที่14พฤษภาคมศาลออกหมายจับ15 16 17นี่ก็คืออยู่ในช่วงระยะเวลาในการที่จะจับกลุ่มแกนนำทั้ง4ความจริงอายุความในเรื่องนี้มันเป็นคดีอุกชะกันนะครับทั้งข้อหากบฏข้อหาก่อการร้ายอะไรเนี่ยมากมายเนี่ยนะครับอายุความมีถึง20ปีจะจับช่วงไหนก็ได้แต่ว่าเราก็คงไม่ปล่อยปละละเลยไปจนขนาดนั้นนะครับก็คงจะดำเนินการโดยเร็ววันนะครับแต่ว่าจะต้องคำนึงถึงการสูญเสียเป็นหลักไม่ห่วงหรือว่ามวลชนที่สนับสนุนแกนนำเนี่ยเขาคงไม่ยอมอันนี้เราจะป้องกันยังไงแล้วมวลชนที่ไม่ยอมเหมือนกันว่าหน่วยบังคับใช้กฎหมายไม่ทำหน้าที่เนี่ยเรื่องมันมาจนถึงขั้นอัยการสั่งฟ้องแล้วเนี่ยแล้วศาลก็ถ้าท่านอนุมัติหมายจับซึ่งท่านก็อนุมัติมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับนะครับเราจะอนุมัติทั้งหมดเนี่ยในวันมะรืนเนี่ยนะครับแล้วมวลชนกลุ่มนี้ก็จำนวนเยอะนะครับที่ก็อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขเพราะว่าต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับเราต้องยอมรับความจริงจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับว่าตอนนี้กระบวนการยุติธรรมมาถึงจุดสำคัญแล้วที่บอกว่าคุณสุเทพกับพวกเนี่ยซึ่งเป็นล็อตแรกเนี่ยนะครับ51คนเนี่ยมีความผิดที่ควรจะต้องนำตัวไปฟ้องต่อศาลครับครับคือมีทางเดียวถ้าเกิดออกหมายจับก็ต้องจับเลยใช่ไหมฮะไม่มีการที่จะต่อรองเจรจาอันนี้จะไม่มีทางนั้นอีกแล้วแหละไม่มีแล้วครับก็เป็นเรื่องที่ต้องเอาตัวไปเพื่อไปฟ้องศาลนะครับแล้วก็ในกระบวนการพิจารณาของศาลศาลท่านอาจจะอนุญาตให้ประกันก็ได้นะครับก็เป็นดุลพินิจของท่านนะครับแต่ว่าถ้าอนุญาตให้ประกันท่านก็คงมีเงื่อนไขเหมือนรายอื่นๆว่าไม่ให้ไปก่อม็อบแล้วนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองก็จะได้คลี่คลายลงนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดกันเรื่องฝ่ายไหนฝ่ายไหนนะครับแต่ว่าภาครัฐเนี่ยผมในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่ดำเนินคดีนี้เราต้องยอมรับความจริงว่า
คุณสุเทพกับพวกเนี่ยมาถึงจุดที่กระบวนการยุติธรรมได้ชี้แล้วว่าอัยการได้สั่งฟ้องครับอย่างกรณีของแกนนำกปปส.โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุเทพเนี่ยมีข้อหาหลายข้อหาโดยเฉพาะข้อหากบฏเนี่ยนะครับแต่ว่ายังมีหน่วยงานราชการนะมีหน่วยงานราชการมีรัฐวิสาหกิจแรงต่างที่ยังคงให้การสนับสนุนอาจจะมีความร่วมมือกันในบางมิติต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางสรสจะดำเนินการอย่างไรเรื่องนี้เราก็จับตามองนะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับก็จะถือโอกาสตอบซะเลยว่าแรกๆเนี่ยอาจจะฟังว่าคุณสุเทพกับพวกเนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีตั้งข้อหาโดยชั้นพนักงานสอบสวนมันก็อาจจะยังคาบลูกคาบดอกว่าผิดไม่ผิดนะครับแต่พอมันมาถึงขั้นอัยการสั่งฟ้องเนี่ยแล้วบรรดาผู้บริหารรัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าข้าราชการระดับไหนก็แล้วแต่นะครับเข้าไปร่วมไปมีพฤติการสนับสนุนนะครับพูดง่ายๆคือไปเชียร์ม็อบอ่ะนะครับซึ่งคือคำว่าสนับสนุนนี่แค่ไหนฮะแค่ให้การต้อนรับอยู่ที่กระทรวงนี่ถือว่าสนับสนุนไหมครับมันคงต้องดูนะครับว่าวิธีการต้อนรับเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่าเขามาขอเจรจานะครับแล้วก็ลงไปเจรจาว่าเราให้เข้าไม่ได้นะครับอย่างกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ล็อกประตูเลยบอกจะเข้าก็ตัดโซ่มาแล้วกันอะไรต่างเนี่ยนะครับหรือว่าของกระทรวงกลาโหมอย่างเงี้ยครับก็ลงไปคุยซักถามกันว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ขอร้องให้เลิกกลับไปอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ใช่นะครับแต่ถ้ามีลักษณะของการที่มันมีพฤติการที่ออกให้เห็นนะว่าเชียร์สนับสนุนสิ่งที่คุณสุเทพทำเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกนะอย่างนี้ครับมันก็เข้าข่ายแน่นะครับว่าเป็นลักษณะของการสนับสนุนแล้วถ้าก็อาจจะต้องมีความผิดด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นข้าราชการแล้วก็ไปสนับสนุนโดยตัวเขาเองแต่ว่ามีตำแหน่งอยู่เช่นปลัดกระทรวงบางกระทรวงแต่ก็สนับสนุนแล้วก็ร่วมเคลื่อนไหวกับกปปส.อันนี้ถือว่าอยู่ในข่ายอันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับซึ่งเราคงจะต้องดูนะครับถ้าหากว่าเป็นข้าราชการธรรมดานะครับเลิกงานแล้วนะครับก็ไปฟังเขาปราศัยเป่านกหวีดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับโดยพฤติการอย่างนี้เนี่ยนะครับมันคงไม่ถึงกับว่าเป็นการสนับสนุนให้การช่วยเหลือแล้วครับคงไม่ใช่นะครับแต่ถ้าหากว่ามีตำแหน่งหน้าที่ระดับผู้ใหญ่เป็นผู้นำขององค์กรนะครับแล้วก็ไปประกาศนะครับหรือมีพฤติการเป็นที่รู้กันอ่ะว่าการผู้ใหญ่คนนี้ให้การสนับสนุนกปปส.นะเห็นด้วยกับแนวทางของม็อบที่กำลังทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยจอมว่าอย่างนี้เนี่ยทางเราก็ไม่มีทางเลือกนะครับเราก็ต้องดำเนินคดีอันนี้แล้วส่วนของรัฐวิสาหกิจก็อันเดียวกันก็เช่นเดียวกันครับขณะนี้เนี่ยทางท่านผอ.สรส.ก็มีหนังสือแจ้งไปยังรัฐวิสาหกิจ63แห่งว่าให้ผู้บริหารเนี่ยรับผิดชอบอย่าปล่อยให้มีการให้ความร่วมมือไปตัดน้ำตัดไฟไปทำลายสาธารณูปโภคเนี่ยเป็นอันขาดมิฉะนั้นผู้บริหารอาจจะต้องรับผิดด้วยแล้วเราก็ให้เสนอแผนมานะครับว่าจะมีการเผชิญเหตุป้องกันเหตุเหล่านี้อย่างไรเราทางสรส.เราก็ป้องกันไว้หลายมิตินะครับแล้วอย่างกรณีที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆการที่สมาชิกวุฒิสภาหรือวุฒิสภามีการเชิญคุณสุเทพไปเพื่อที่จะอธิบายเพื่อจะไปชี้แจงในกรณีที่คุณสุเทพก็มีข้อหาผิดกฎหมายนะฮะในเรื่องของกบฏอันนี้ถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้วุฒิสภามีความผิดต่อหรือเปล่าหรือยังไงคุณจอมใช้คำว่าสุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับผมเองในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนเราก็คุยกันในทีมทำงานนะครับเราก็เป็นกังวลนะครับไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าวุฒิสภาเนี่ยนะครับเป็นสภานิติบัญญัตินะครับเป็นฝ่ายที่จะออกกฎหมายดูแลบ้านเมืองพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้รักษากฎหมายแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าคุณสุเทพกับพวกเนี่ยคุณสุเทพเป็นแกนนำที่ทำผิดกฎหมายมาถึงขั้นอัยการสั่งฟ้องแล้วเนี่ยนะครับถ้าไปต้อนรับขับสู้เช่นเปิดเข้าไปให้เปิดเข้าไปในห้องประชุมที่ประชุมกันอยู่ช่วยกันชี้แจงช่วยกันเชียร์เนี่ยถ้าถึงขนาดนั้นเนี่ยเราคนทำคดีก็ไม่สบายใจแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เท่าที่ทราบเนี่ยล่าสุดไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการอนุญาตให้คุณสุเทพเข้าไปในชี้แจงในที่ประชุมนะครับก็กลายเป็นว่าคุณสุเทพขอเข้าไปนะครับก็ยังคงให้เข้าไม่ให้เข้าเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปชี้แจงยุกขึ้นชี้แจงในที่ประชุมของวุฒิสภาอันนี้จะมีความผิดไหมครับผมว่าคนที่อนุญาตให้ผู้กระทำความผิดเข้าไปชี้แจงเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูว่ามันมีบทบัญญัติอะไรที่จะอนุญาตอย่างนั้นแล้วเป็นการประชุมก็ต้องถือเป็นการประชุมแม้จะพยายามเลี่ยงนะเป็นการประชุมนอกรอบเนี่ยผมเห็นท่านว่าที่ประธานวุฒิเนี่ยนะท่านสุชัยเนี่ยท่านก็บอกว่าประชุมนอกรอบมันจะมีนอกรอบด้วยเหรอครับมันก็ต้องประชุมก็คือประชุมอ่ะนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าประชุมนอกรอบโดยทั่วไปก็จะประชุมกันที่อื่นที่ไม่ใช่วุฒิสภาก็แสดงว่าท่านก็กลิ่นเกรงเหมือนกันว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะครับก็พยายามเลี่ยงไปเป็นประชุมนอกรอบนะครับแล้วก็
เป็นว่าไม่ได้เชิญนะแต่คุณสุเทพขอเข้าไปถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับมันก็สุ่มเสี่ยงมากเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้แล้วก็ถ้าไปไกลถึงขั้นเอาตามที่คุณสุเทพต้องการเนี่ยคือวุฒิสภาไปแต่งตั้งนายกมาตรา7นอกกฎมงกฎหมายขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นนายกคนนอกอะไรที่เรียกเนี่ยผมว่าจะไปกันใหญ่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คุณจอมช่วยทำถูกแล้วครับคือสุ่มเสี่ยงมากสุ่มเสี่ยงครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ออกมาในส่วนของวุฒิสภาในวันนี้ก็คือความพยายามในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศอาจจะต้องเป็นตัวกลางในการที่จะคุยกับทุกฝ่ายให้ทุกฝ่ายมาชี้แจงอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมไหมครับที่วุฒิสภาชุดนี้จะทำหน้าที่นี้ในความเห็นของท่านเองคิดยังไงถ้าจะแปลตามตัวอักษรนะครับคำว่าหาทางออกให้ประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับฟังแล้วเป็นเชิงบวกแต่ต้องดูเนื้อหานะครับหาทางออกอะไรครับตอนนี้ในระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยมีการยุบสภาแล้วกำลังจะไปสู่การเลือกตั้งถ้ามีการคุยกันแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับเพื่อให้มีเลือกตั้งแล้วจะมีการปฏิรูปมีการอะไรจะทำยังไงก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นในทางบวกแต่ถ้าพูดว่าหาทางออกให้ประเทศไทยแต่ไปทำในสิ่งที่นอกกฎหมายโดยเฉพาะสิ่งที่กำลังเรียกร้องกันอยู่ว่าจะให้มีนายกซ้อนขึ้นมาซ้อนกับนายกที่ผู้บริหารหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ขณะนี้นะครับท่านนิวัฒน์ธัมโรบุษงไพศาลเนี่ยอย่างนี้มันไม่ใช่มีกฎหมายรองรับหรอกครับเป็นการกระทำในสิ่งที่นอกกฎหมายผมคิดว่าใครก็ตามที่ไปร่วมกระบวนการในสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับก็สุ่มเสี่ยงต่อเรื่องการกระทำความผิดแล้วครับนั่นคือประเด็นหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่การเคลื่อนไหวของกปปส.ครั้งนี้ที่ประชาชนพูดกันเยอะเหมือนกันก็คือเรื่องของการทำหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของการของกปปส.มีการไปทำร้ายประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้วการเมืองเลยเนี่ยนะครับหลายๆครั้งหลายๆกรณีอันนี้เนี่ยทางสรส.จะทำยังไงจะดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแต่โดนแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงคงแยกเป็น2ส่วนนะครับอย่างเหตุการณ์เอาเมื่อเร็วๆนี้ความจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นตลอดมันมีอยู่ตลอดมันมีอยู่ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเข้าผ่านทางด่วนไปยกกลวยก็ไปซ้อมเขานะครับนักบินฝึกหัดและส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาเหตุมาจากการไปขยับกลวยทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปขยับกลวยที่หน้าช่อง5คนส่งน้ำแข็งก็เกือบตายภรรยาเขาท้อง5เดือนก็ลงไปลุมทำร้ายเขานะครับจนเขาสาหัสแล้วก็เอาถุงดำเนี่ยมาห่อผูกเชือกคือเตรียมจะเอาไปทิ้งอ่ะโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แล้วเนี่ยคือคนที่รักษากฎหมายไม่ได้ทำอะไรกับปรากฏการณ์นี้สักเท่าไหร่มันเกิดยังไงขึ้นสรส.เนี่ยเรากำชับวันนี้อย่างวันนี้นะครับ2เหตุการณ์ที่พูดถึงเนี่ยนะครับเราก็เรียกพนักงานสอบสวนมาชี้แจงนะครับแล้วก็ถามว่าทำอะไรไปถึงไหนนะครับก็มีความคืบหน้าครับมีการดูกล้อง CCTV นะครับหาพยานหลักฐานมีการสเก็ตภาพคนร้ายมีอะไรต่างๆเรามุ่งดำเนินคดีในนี้คือการดำเนินคดีกับความผิดที่มันเกิดขึ้นแล้วซึ่งมันก็เหมือนเกิดเหตุซะแล้วนะครับการตามเก็บเช็ดล้างภายหลังเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีทางที่ถูกที่ถูกที่สุดคือการป้องปรามถ้าทำยังไงในการป้องกันเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะบอกกับประชาชนนะครับก็คงรวมถึงคุณจอมที่พูดเคสวันนี้ด้วยเราพยายามเตือนเสมอเลยว่าอย่าไปร่วมชุมนุมแล้วก็พยายามออกห่างด้วยไม่แต่ว่าเราปฏิบัติอาชีพปกติไม่ได้ชุมนุมเกี่ยวข้องเลยพยายามเลี่ยงแล้วแต่มันโดนอีกเงี้ยมันจะมีอะไรที่มันก็เป็นเรื่องที่จะเป็นไปได้ไม่ไปคุยกับการกปปส.ว่าอาจจะต้องแยกแยะหรือลดความรุนแรงลงอะไรแบบนี้นี่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรารอว่าศาลท่านอนุมัติหมายจับวันมะรืนเนี่ยเราก็จะปูพรมจับแล้วคนที่ถูกอัยการสั่งฟ้องนี่แค่ล็อตแรกนะครับ51คนเรายังมีอีกเป็นร้อยนะครับพวกไปสนับสนุนขัดขวางการเลือกตั้งพวกที่ไปร่วมนี่แล้วก็รวมทั้งการตัวแสบๆทั้งหลายด้วยยังมีอีกหลายภาคเลยครับที่จะถูกดำเนินคดีกันเป็นล็อตมีภาพหนึ่งที่ถูกวิจารณ์มากในส่วนของตำรวจนะก็คือการที่เอาตำรวจคือแน่นอนวันนั้นมีกลุ่มของพระพุทธอิสระมาชุมนุมที่สรส.นี่นะฮะแล้วก็มีการป้องกันไม่ให้เข้ามาในสถานที่แล้วก็ตำรวจที่ฉีดน้ำเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ไปขอเข้ามาภาพนี้ก็ทำให้มีความรู้สึกว่ามีคนก็วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันเอ๊ะตำรวจปฏิบัติตามหน้าที่เนี่ยแหละแต่ว่าต้องไปขอเข้ามาคนที่จะพยายามที่จะบุกรุกเข้ามาในสถานที่ราชการครับก็เลยต้องจอมครับเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่มันต่างมุมมองนะถ้าเอาความเห็นส่วนตัวนะครับผมอึดอัดเลยนะครับแล้วก็คงไม่เห็นด้วยถ้าส่วนตัวนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสรส.เราก็เรียกเจ้าหน้าที่มาครับที่ตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับก็มีระดับผู้ใหญ่ช่วยกันตัดสินใจก็ได้ความว่าถ้อยคำที่ปรากฏในวันนั้นเนี่ยคือการแสดงความเสียใจซึ่งในเหตุการณ์
ทั่วๆไปเนี่ยนะครับสมมติว่ามีคนร้ายมาแล้วยิงคนร้ายตายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ดีใจนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเสียใจที่จะต้องมีการบาดเจ็บล้มตายวันนั้นเนี่ยพุทธิศราเนี่ยถูกฉีดน้ำใส่ตัวเลยนะครับแล้วแก๊สน้ำตาก็โดนตัวเขาด้วยนะครับทีนี้ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยการที่ตัดสินใจไปซึ่งผมไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับก็ไปแสดงความเสียใจเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ดำเนินการทันทีเลยก็คือว่าก็มีการแจ้งลงบันทึกประจำวันแล้วก็รับคำร้องทุกข์กับพุทธอิสระทั้งหมด5ข้อหาวันนั้นนะครับไม่ใช่ไปทีนี้ภาพมันออกมาเนี่ยสื่อก็ไปเขียนว่าเป็นการขอขมาความจริงคือไปพูดว่าแสดงความเสียใจแล้วก็ดำเนินคดี5ฐานความผิดนะครับแล้วก็วันนี้เราก็พยายามจะพูดกับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไม่สบายใจเขามีความรู้สึกว่าเขาทำงานแล้วเนี่ยเขาทำตามหน้าที่เนี่ยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เรื่องนี้ก็ขอเรียนว่ามี2มุมมองแล้วก็ถ้าโดยส่วนตัวผมนะครับผมก็ไม่เห็นด้วยครับทีนี้ถ้าดูจากสถานการณ์การเมืองตอนนี้การเคลื่อนย้ายการชุมนุมของกปปส.มาที่ราชดำเนินอีกครั้งนึงเนี่ยสอรส.ประเมินอย่างไรนี่คือช่วงระยะเวลาที่ใกล้ถึงจุดแตกหักแล้วหรือยังไงฮะมองประเมินอย่างไรฮะหลังจากนี้ไปก็อย่างที่เรียนแล้วครับคุณจอมเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับเรารู้สึกโล่งอกนะครับว่าเรื่องคงจบแล้วล่ะสิ่งที่คุณสุเทพกับพวกเรียกร้องเนี่ยก็ยุบสภาแล้วกำลังจะเลือกตั้งนายกก็ถูกสอยไปนะครับตามที่ต้องการครับก็ความต้องการก็ไม่สิ้นสุดทีนะครับก็ต้องใช้คำว่ายกระดับรวมทั้งออกจากสวนลุมมายึดทำเนียบมาเป็นกองบัญชาการมาประกาศนู่นนั่นนี่นะครับเราฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเราก็ยกระดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะปูพรมจับกันเหมือนกันแหละนะครับแน่นอนครับมันจะต้องคือเท่ากับว่าสรส.ก็พร้อมจะแตกหักเลยเหมือนกันเหรอฮะอย่างนั้นจะเรียกว่าแตกหักคงไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยในฐานะที่เราเป็นฝ่ายรักษากฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดแน่นอนก็คือนะครับประวัติศาสตร์ก็บอกแล้วสังคมประชาชนจะแก้แค้นกันเองที่เหตุว่าต้องมีกฎหมายแล้วก็มีหน่วยบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับมีตำรวจไว้จับคนร้ายเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้สังคมคือชำระความแก้แค้นกันเองนะครับเนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มมากที่เขาไม่เห็นด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่นปช.นะครับมันมีคนที่ไม่เห็นด้วยอีกจำนวนมากพอสมควรเพราะนั้นรัฐต้องทำหน้าที่เสียเองครับในการที่ใครผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกครับทีนี้สรส.จะให้ความมั่นใจได้ไงกับการก่อเหตุรายวันกับบ้านหรือทรัพย์สินของขั้วขัดแย้งทั้งหลายตอนนี้เนี่ยซึ่งมันก็มีอยู่เกือบทุกวันเหมือนกันนะ M79 ไปยิงตรงนั้นตรงนี้เนี่ยอันนี้เราจะดูแลให้เกิดความมั่นใจของประชาชนได้อย่างไรเป็นความพยายามอย่างยิ่งเลยนะครับ ที่ทำอยู่ขณะนี้ถ้าไม่มีสอรส.สอรส.เนี่ยเป็นหน่วยงานพิเศษที่สนที่กำลังนะครับ มีทั้งตำรวจทหารพลเรือนมาทำงานด้วยกันทุกวันเนี่ยตำรวจก็เข้มแข็งทหารก็เข้มแข็งนะครับจัดลาดตระเวนจัดอะไรป้องกันพยายามป้องกันแล้วครับถ้าไม่ป้องกันเลยเนี่ยหนักกว่านี้นะครับแล้วเห็นไหมครับว่าอันนี้คือป้องกันยังไงคือลาดตระเวนอะไรต่างๆทั้งลาดตระเวนทั้งตรวจค้นนะครับทราบไหมครับว่าทุกวันเนี่ยเราได้รับรายงานตลอดว่าเราสามารถยึดอาวุธยึดระเบิดเนี่ยได้ทุกคืนนะครับนี่เราพยายามป้องกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเล็ดลอดไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยหนักกว่านี้แล้วก็ท่านผบ.ทบ.นะครับท่านประยุทธ์ก็พูดชัดเจนว่าท่านปฏิบัติตามกฎหมายแล้วกองทัพก็ปฏิบัติตามสอรส.ท่านพูดชัดเจนนะครับว่าทุกฝ่ายเนี่ยเรามาทำงานร่วมกันแล้วก็พยายามป้องกันอยู่แล้วเราก็พยายามเรียกร้องนะครับว่าให้แกนนำให้กาดเนี่ยพยายามอย่าทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายแต่ก็ทำกันทุกวันครับครับก็ต้องว่ากันไปครับใครทำอะไรผิดก็ต้องรับผิดชอบครับแต่ว่าประเมินว่าสถานการณ์ในช่วงของพฤษภาคมนี้จะมีความชัดเจนยังไงหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเดือนนี้ผมว่าสถานการณ์แม้ว่าคุณสุเทพกับพวกพยายามยกระดับนะครับแต่ว่าพูดตรงๆเราก็ประเมินว่าแกก็คงไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะจากการที่ประกาศว่าระดมครั้งสุดท้ายประกาศว่าจะได้คนเป็นหลักแสนหลายแสนเนี่ยตัวเลขสูงสุดนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็เพียง 30,000 นะครับช่วงพีคประมาณสัก 3-4-5 ชั่วโมงแล้วก็หายไปนะครับที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นกาดพวกเกเรทั้งนั้นนะครับ ที่อยู่กันซึ่งผมว่าท่านก็คงต้องประเมินสถานการณ์นะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็อย่างที่เราบอกแล้วครับว่าม็อบก็เลิกไม่ได้ก็ต้องหากิจกรรมไม่ได้ไปดูถูกนะฮะแต่ก็ต้องหากิจกรรมทำตลอดเพราะถ้าเลิกเมื่อไหร่ก็ถูกจับนะครับก็เป็นเรื่องที่ยังไม่อยากให้มองว่ามันจะเลวร้ายไปกว่านี้นะครับเพราะว่าสรส.เองซึ่งส่วนที่กำลังกันทุกหน่วยเนี่ยก็จะพยายามให้ดีที่สุดแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือขอเรียกร้องพี่น้องประชาชนนะครับว่ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ก็อย่าไปร่วมกับทางผู้ที่กระทำความผิดเลยครับนะครับออกห่างซะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงถ้าจะพูดก็คือต้องใช้วิจารณญาณนะเขาตั้งด่านตั้งอะไรอยู่อย่าไปจับกรวยเขาเลยนะครับไปจับก็ถนัดจะต้องบาดเจ็บถึงตายอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องระวังก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ปล่อยให้ความโหดร้ายอย่างนี้มันเกิดตลอดไปหรอกครับนะครับเรากำลังพยายามทำแล้วก็มีหลายแผนมากนะครับซึ่งจะต้องทำให้ดีที่สุดครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแต่นี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับคุณธาริศเพ็ญดิษฐ์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ